ิล์มค่ะฟิล์มค่ะวันนี้ฟิล์มกับฟิลนะคะจะมารีวิวปืนนะคะจากไดโนเสาร์ค่ะนี่นะคะน้องฟิลเป็นคนเลือกดูหน้าน้องฟิลนะคะคือน้องฟิลชอบเล่นปืนปืนตอนนี้นะคะฟิล์มกับฟิลแกวมาแล้วนะคะก็จะมีเป้ามีลูกปืนนะคะ3อันค่ะเดี๋ยวฟิล์มกับฟิลจะมาลองเล่นดูกันนะคะจ้ะนี่นะคะยัดให้แน่นๆเลย yeah. นี่นะคะให้เหลือแค่นี้มีตรงนี้สิถือถือถือหนึ่งสองอุ้ยเลขสี่น่ากลัวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ต้องได้เลข5เท่านั้นใกล้ใกล้ใกล้หน่อยกลัวเนี่ยโอ้ไปไกลเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่าค่ะมันเดี๋ยวฟิล์มกับฟิล์มนะคะจะป้ากับเปิ้ลชูกันนะคะว่าใครได้ยิงก่อนยิงชู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 เอลเลิฟอร่อยเลิฟแล้วบาร์บี้นะคะมีทั้งหมด3ตัวค่ะใครยิงได้เยอะที่สุดนะคะถือว่าเป็นผู้ชนะต้องยิงนะคะให้ล้มลงไปเลยค่ะนี่นะคะบาร์บี้พร้อมต้องให้หายท้องไปเลยนะคะถือว่าฉันนะน้องฟิล์มนะคะพร้อมแล้วมายิงกันเลยนัดแรกน้องฟิล์มยิงไม่โดนเลยYes ตอนนี้นะคะน้องฟิล์มเมนมอว้าวไปไกลโอ้ยได้ตัวเดียวเย้น้องฟิล์มนะคะยิงได้ตัวเดียวค่ะต่อไปนะคะตามพี่ฟิล์มนี่ดูเซียนต่อไปนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะเล่นค่ะเดี๋ยวจะเอาให้ชนะหมดเลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยโดนนะแต่ว่าไม่เด้งป้ายเลยนั่นไม่โดนโดนแล้วก็ไม่ล้มอ่ะโดนเลยน่ะโดนแล้วก็ไม่ล้มคืออะไรอ่ะน้องฟิลชนะน้องฟิลฟิลนะคะเห็นน้องฟิลจับเลยตรงว่าฟิลไม่รู้แล้วก็ให้ฟิลเล่นต่อแล้วก็ไม่ล้มอีกเลยสักตัวมั่วแล้วนี่คราวนี้นะคะฟิลกับฟิลก็จะยิงคนละนัดค่ะเพื่อจะดูว่าใครจะแพ้แล้วก็ชนะนะคะจ้ะก็ถ้าใครยิงล่วงนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่ชนะค่ะบาร์บี้นี่น่าสงสารมากอ่ะ1 2 3เย้ต่อไปนะคะตาฟิลน้องฟิลเป็นเด็กนะคะพ่อต่อให้อีก2ดอกไม่ได้ถ้ายิงล้มนี่โอ้โหอุ๊ยโอ้โหมือสั่นให้ดอกสนุกมากเลยค่ะปืนของเล่นนะคะจากไดโซค่ะฟิล์มกับฟิล์มนะคะเล่นกันสนุกมากและสุดท้ายฟิล์มก็ชนะก็ติดตามฟิล์มได้ที่ YouTube Facebook Happy Channel แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย